อนเสิร์ตร้องไห้กันไปเรื่องทั้งเรื่องคอนเสิร์ตแล้วก็รวมถึงแบบอย่างเรื่องที่เราเคลียร์ใจกันนะพอมันเคลียร์ใจปลดล็อกกันไปมันก็มีน้ำตาเออมันก็มีน้ำตาแหละหมายถึงว่าเราก็คุยกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งโบก็พูดเหมือนกันที่พูดกับพี่ๆนักข่าวอะว่าแบบเออมันก็มีเรื่องที่จริงอะไรยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าไอ้เรื่องอื่นๆหนูไม่ยุ่งแต่ว่าอย่างเรื่องของหนูเงี้ยโบเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ทำอะไรเงี้ยอะไรนะไม่ได้ทำเออแล้วก็โอเคคือแต่ว่าถามว่ามันเคยมีเรื่องไม่เข้าใจกันไหมมันก็อาจจะเคยมีที่แบบโบบอกอะไรเงี้ยว่าแบบเออแบบมีบางเรื่องที่ยังรู้สึกไม่ค่อยเข้าใจเราก็เปิดใจเคลียร์ใจกันในวันนั้นแล้วมันก็จบแล้วไม่หนูได้ยินพร้อมทุกคนแล้วค่ะหนูไม่ในทวิตเตอร์เมื่อกี้แหละใช่ในการถามไม่รู้ว่าเขาไม่อยากอธิบายไหมหนูไม่ถามอ่ะเอาจริงๆนะวันนั้นอ่ะหนูเข้าไปคุยกับโบด้วยเอเนอร์จีที่หนูไม่อยากให้มันเครียดเพราะหนูรู้สึกว่าเรื่องของหนูอ่ะมันเบามากเลยหนูก็เลยเข้าไปด้วยเอเนอร์จีที่ว่าหนูรู้สึกว่าไม่ต้องเครียดเรื่องเราไม่อะไรเลยแต่ว่าด้วยความที่ก็เลยรู้สึกว่าพอมันไม่มีอะไรก็ไม่ได้จำเป็นว่าเราจะต้องโอ้โหแคนเซิลคอนอะไรเงี้ยเพราะมันไม่ได้มีอะไรแต่พอเคลียร์จบที่ไม่เป็นอะไรไม่จะมีเลยพอเคลียร์จบแล้วมันรักกันมากขึ้นไหมอ่ะรักกันมากขึ้นไหมอ่ะเออจริงตั้งแต่แยกกันไปยังไม่ได้เจอกันเลยเพราะว่าไม่มีใครมีคิวที่จะมาเจอกันได้เลยค่ะเพราะว่าตั้งแต่พอคุยมาหนูก็ยังไม่ได้หยุดทำงานแล้วก็เห็นตารางงานเพื่อนๆก็ยังไม่มีใครได้หยุดทำงานเลยอะไรเงี้ยก็เลยยังไม่ได้เจอกันอาจจะมีคุยกันบ้างตามแบบเขาเรียกว่าอะไรจ้าเอกก็ทักโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยเม้นกันไปเม้นกันมาบ้างอะไรเนี่ยตอนเกิดการนี้ขึ้นมาหลายคนก็แบ่งข้ามกันว่าทีมส้มทีมโบกี้หนูไม่เห็นใครแบ่งข้ามหนูว่าคนดูหนูว่าคนเสพข่าวมีวิจารณญาณมากพอค่ะที่จะแบบว่าอ่ะใช้คำว่าอะไรอ่ะคือมันมาแค่นี้ข้อมูลมันมาเป็นแค่ Twitter แค่นี้เองอ่ะมันไม่ได้มีอย่างอื่นเลยอ่ะหนูก็เลยรู้สึกว่าเขาน่าจะมีวิจารณญาณมากพอที่จะแยกแยะได้ว่ามันคืออะไรยังไงเราก็รู้สึกว่าเราก็ไม่ได้เห็นอะไรแต่ได้ว่าสุดท้ายมีหน้าภาพเหมือนเดิมใช่ค่ะใช่คำว่าเหมือนเดิมที่เปิดใจกันมากขึ้นเพราะว่าบางเรื่องที่เราอาจจะไม่เคยคุยกันเรื่องนี้เราก็ได้มาคุยแต่เรียกว่าหลังจากนี้ก็คือทำงานร่วมกันได้ทำงานได้อยู่แล้วค่ะสบายมากเลยค่ะเพราะว่าอยู่ในโปรแกรมก็ใช่มันโปรอยู่แล้วก็อยากจะมีต่ออยากมีหนูอยากมีถ้ามันถึงเวลาที่เหมาะสมหนูก็เชื่อว่ามันก็มีได้หลายคนเชื่อแต่ว่าไม่มีรอบสองเลยหนูก็อยากมีหนูก็อยากมีแต่ขอหายเหนื่อยก่อนโอเคเพราะว่าโอ้ตอนซ้อมตอนนั้นก็คือแบบว่าอยากมีเวลามากกว่านี้อะไรเงี้ยมันมีรอบสองไปเราต้องเคลียร์คิวไงเพราะแต่ละคนก็คือคิวแบบคิวทองเวอร์หนูว่าต้องแบบวางแผนกันล่วงหน้าค่อนข้างนานนิดนึงอันเนี้ยจริงๆก็วางแผนล่วงหน้า2ปีอยู่นะจริงเหรอใช่2ปีนะใช่2ปีแล้วจะมีอีกอ่ะแล้วจะมีรีสตรีทอีกมั้ยได้หนูได้อยู่แล้วหนูสนุกอยู่แล้วยิ่งแบบมาลองใช้ชีวิตด้วยกันน่ะเราก็ได้รู้จักแต่ละคนในมุมที่เราไม่เคยรู้จักเดี๋ยวป๊าเพราะว่า2อาทิตย์ที่เราซ้อมกันมามัน
หมือนใช้ชีวิตด้วยกันอ่า